สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำแล็บ 3.2.5.14 กันนะครับผมชื่อนายประชารัฐสังทองครับผมนายจุกเกษมจินดาน้อมครับผมนายพงษาตะวงครับหนูนางสาวจันทิพย์เหมือนพลอยค่ะครับวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมี1คือบอร์ด Raspberry Pi ครับ2คือ LED ครับ3ตัว R330 โอห์มครับส่วนพอร์ตที่เราจะต่อนะครับจะเป็นพอร์ต BC17 นะครับจะต่อเข้ากับขาบวกของ LED ครับและกาวต่อเข้ากับขาลบของ LED ครับนี่คือบอร์ดที่เราได้ทำการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเป็นสเต็ป3ครับก็คือเราจะสาธิตวิธีการต่อว่า LED เนี่ยสามารถติดดับได้หรือเปล่านะครับโดยโค้ดก็จะเป็นดังนี้ครับจะทำการ import rpi.gpio ครับซึ่งเราจะกำหนด LED pin เป็นขา17นะครับแล้วก็สั่งให้มันเป็น output ครับคำสั่งต่อมานะครับเป็นคำสั่งกำหนดเวลาในการกระพริบนะครับเราจะกำหนดแรงมันอยู่ที่5ครั้งนะครับซึ่งจะพิมพ์คำว่า on เมื่อต้องการให้ LED ติดนะครับและพิมพ์คำว่า off เมื่อให้ LED ต้องการดับนะครับต่อมานะครับเป็นการสมัครเว็บเบคทีมเพื่อจะนำ ABI token key นะครับมาใส่ในโค้ดของเราครับขั้นแรกครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ developer.webbeck.com ครับแล้วก็ทำการ create account ครับเราก็จะได้ API key มาครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมได้ทำการสมัครสมาชิกเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเราสมัครเข้ามาครับให้เรากดตรงที่ documentation ครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ API reference คลิกที่ event ครับจะมี method อยู่นะครับชื่อว่า get ครับให้เราคลิกอันแรกครับจะมี API key ที่เป็นของ account ของเรานะครับอยู่ซึ่งเราสามารถจะ copy แล้วก็อันนี้เป็นการ copy แล้วนะครับแล้วก็เอาไปวางเอาไว้ในโค้ดของเรานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่ API key ของ account เรานะครับต่อมานะครับเป็นการ import library request library json แล้วก็ library time ครับตัวอย่างโค้ดต่อมาครับเป็นการสร้างตัวแปร R นะครับซึ่งเราจะใช้ API key ที่เราได้สมัครไว้เมื่อกี้นะครับจริงๆเราเก็บไว้ในตัวแปร API R10 ครับที่เราใส่เอาไว้เมื่อขั้นตอนที่แล้วครับเราจะนำตัวแปรนี้มาใช้เพื่อเป็นการระบุตัวตนของเราครับขั้นที่3โค้ด if ตรงนี้นะครับเป็นการเช็คว่าการเชื่อมต่อได้หรือไม่ครับถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อได้เนี่ยก็จะพิมพ์คำว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ something wrong has happened แต่ถ้าเกิดว่าการเชื่อมต่อมีปัญหาเนี่ยก็จะมี error code ขึ้นมาครับตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นการรับข้อมูลที่ส่งมาจาก get request นะครับมาแปลงข้อมูลเป็นแบบ JSON นะครับเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า JSON data นะครับแล้วทรงส่วนนี้จะเป็นการถอดรหัสของข้อมูล JSON นะครับต่อมาตรงส่วนนี้ r.json item นะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลที่อยู่ใน item นะครับจะเป็นแบบ key value นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการเอารูมมาบนลูปแสดงข้อมูล room name room title และ ID ที่อยู่ใน room ตัวนี้นะครับจากนั้น
เราสร้างตัวแปรตัวใหม่ชื่อว่า room name to search เท่ากับตรงนี้จะเป็นชื่อของห้องที่เราจะต้องการในการใช้ในการติดต่อกับบอร์ดนะครับแล้วก็สร้างตัวแปร room id to message ตัวนี้จะกำหนดเป็นค่านอนกันนะครับ room เท่ากับ r.json item นะครับตรงส่วนนี้จะเป็นการแสดง room นะครับโดยที่จะมีเงื่อนไขคือ if room title.file room to search ไม่เท่ากับลบหนึ่งก็คือจะบอกว่า room ที่เราค้นหานั้นอ่ะมีอยู่หรือไม่เป็นการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดไม่เท่ากับลบหนึ่งก็แปลว่ามีอยู่นะครับจากนั้นถ้ามีจะพิมพ์ font room with the word แล้วก็ตามด้วยชื่อ room นะครับแล้วพิมพ์ room name room title และ room id ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ room to message เท่ากับ room id ก็คือจะรอรับ message นะครับจาก room id ตัวนี้นะครับ room title message เท่ากับ title ก็คือรับ title ของ room ที่เราต้องการในการติดต่อกับบอร์ดนะครับแล้วตรงส่วนนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ทำการตรวจสอบ message นะครับเราจะการถ้าเกิดเท่ากับนอนนะครับ room message เท่ากับนอนจะ print did not found any room with ตามด้วยชื่อ room แล้วก็ name is it in it แล้วถ้าไม่ใช่นะครับก็จะ print a valid room has been found in thisis the room id นะครับแล้วตามด้วย room id to message นะครับจากนั้นก็จะเป็น room id message นะครับส่วนตรงส่วนนี้จะเป็นการรอรับ message url parameter นะครับโดยให้เป็นสร้างเป็นเหมือนแพ็กเกจครับคือจะมีคีย์คือ room id แล้วก็จะมีข้อมูลคือ room to message แล้วก็มีคำว่า max เป็นคีย์โดยมีค่าเท่ากับ8นะครับตรงนี้ครับจากนั้นสร้างตัวแปร r มารอรับ request แบบ get นะครับโดยติดต่อไปที่API ที่ใส่ไว้ตอนต้นนะครับคือห้องนั้นนะครับแล้วก็ตรวจสอบสเตตัสถ้าเกิดไม่เท่ากับ200หรือติดต่อไม่สำเร็จก็จะขึ้น error code นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็เหมือนข้างบนครับก็คือการถอดรหัสครับตรงส่วนนี้จะเป็นการวนลูป print message นะครับถ้าเกิดว่า message ที่เราใส่เข้ามาในหน้าเว็บเป็นคำว่า backslash turn on นะครับจะทำการรับ ID message เสร็จแล้วก็ print font a command message to turn on the LED ครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อความที่เราพิมพ์ในหน้าเว็บเป็น turn off ก็จะรับ ID message มานะครับเก็บไว้ในตัวแปรนี้ครับแล้วก็ print ตัวนี้ออกมาครับจากนั้นก็จะมีการกำหนดตัวแปร last message id เท่ากับ none ครับแล้วก็ while เท่ากับ true ครับ print next iteration to starting ก็คือเป็นเหมือนการ print แสดงว่าเรากำลังจะเริ่มนะครับตรงส่วนนี้ก็เหมือนกับข้างบนครับมาอธิบายเพิ่มตรงส่วนนี้ก็คล้ายๆข้างบนครับแต่มีเพิ่มขึ้นมาตรงที่เราได้กำหนด GPIO ตรงส่วนที่เป็น turn on ให้สามารถเปิดไฟได้ครับแต่ถ้าเกิดเป็น turn off ก็จะกำหนดให้เป็น false ก็คือปิดไฟครับต่อมานะครับจะเป็นการสาธิตนะครับโค้ดของเราครับอันนี้คือโค้ดที่เราพิมพ์เอาไว้เสร็จแล้วนะครับซึ่งตรงส่วนของ API key นะครับจะใช้เป็น
ABIK ของเรานะครับที่เราได้สมัครไว้ที่หน้าเว็บครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับก็คือชื่อห้องครับตรงมาทัดที่63นี่นะครับตรง room name to search นะครับจะเท่ากับชื่อห้องนะครับที่เราต้องการจะพิมพ์เมสเซจเข้าไปสั่งการเปิดปิดไฟครับอย่างในตัวอย่างนี้ชื่อห้องของที่เราใช้ก็คือ val ครับ val ต่อไปจะเป็นการสาธิตการสั่งเปิดปิดไฟผ่านโปรแกรม webex team ครับในส่วนของการทดสอบนะคะอันดับแรกเราจะพิมพ์คำว่า term all ลงไปนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะจะขึ้นคำว่า turn on LED นะคะLED ของเรานะคะจะติดนะคะเนื่องจากเราใส่คำว่า turn on ลงไปนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราพิมพ์คำว่า turn off ลงไปนะคะตรงนี้นะคะ LED ของเรานะคะจะดับค่ะเนื่องจากเป็นค่าของ false ค่ะผมพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ